วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คือจริงๆต้องบอกไอโอไม่ได้ไปไหนพี่ผมอยากจะบอกตะโกนทุกคนว่ามันไม่ได้ไปไหนมันอยู่กับผมนี่แหละก็เคารพในการตัดสินใจของโอมแล้วเรื่องนี้เราคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วพวกเราไม่ได้ทะเลาะกันสิ่งใดที่โอมได้ทิ้งไว้และก่อกำเนิดให้เป็นทรีแมนดาวโอมจะได้สิ่งนั้นไปตลอดชีวิตพวกเราไม่ได้ทะเลาะกันนะครับอย่างแรกเลยคือพวกเราไม่ได้ทะเลาะกันนะฮะพวกเรายังอยู่ด้วยกันตอนนี้ไอเต้กับโอมน่าจะยังกินข้าวอยู่ที่บ้านนะครับรอไปเล่นคืนนี้ไอเต้รอไปเล่นคืนนี้ก็คือเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยเป็นแค่รอยแยกของช่วงชีวิตหนึ่งของคุณโอมแค่นั้นเองนะครับที่ก็เคารพในการตัดสินใจของโอมแล้วเรื่องนี้เราคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเราไม่ได้แบบว่าตัดสินใจปุ๊บปั๊บแล้วเอาเลยเลยครับเราคุยกันมาอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ตามที่ผมพิมพ์ไว้เลยเดี๋ยวผมรีแคปให้ฟังแล้วกันนะครับตามที่ผมพิมพ์ก็คือก็โอมก็คือโคโฟลเดอร์ของทรีแมนดาวนะครับแล้วก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปแล้วก็เราไม่ได้รับสมัครคุยเบสนะครับไม่ต้องทักมาขอออดิชั่นนะครับถ้าที่กินบอกว่ามันเป็นรอยแยกแสดงว่าในอนาคตรอยแยกมันอาจจะกลับมาเป็นฐานเป็นกลุ่มเดียวกันเหมือนเดิมก็โอมคือโคฟาวเดอร์แล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ยังเป็นของโอมครับก็อนาคตจะเป็นยังไงผมไม่รู้ก็อยู่ที่ตัวโอมเองด้วยตัววงด้วยครับใช่ถ้าเกิดว่าเราเลิกกับแฟนแล้วกันนะครับเราก็คงไม่ชอบมีใครมาถามว่าขอเป็นแฟนใหม่ได้ไหมในวันที่แบบเราเพิ่งเลิกนะครับอันนี้คือเมสเซจที่ผมอยากจะสื่อสารออกไปแต่ว่าโอมไม่ใช่แฟนโอมเป็นครอบครัวนะครับมันดีไปกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตามที่ผมบอกไปก็คือพวกเราไม่ได้อยากจะมีมือเบสใหม่นะครับพวกเราก็ยังเอาพาร์ทของโอมเดินต่อแล้วถ้าเกิดว่าพวกเราไม่ได้ move on ต่อพวกเรายังอยู่ที่เดิมผมว่าโอมก็เสียใจเหมือนกันที่พวกเราไม่ได้ไปต่อทุกคนต่างก็เสียใจครับทุกคนก็ต้องเสียใจอยู่แล้วพี่จริงๆมีการพูดคุยกันทุกวันนะครับช่วงนั้นทุกวันเวลาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงคุยกันตลอดแต่ว่าเราอยู่ในจุดที่เราต้องทำความเข้าใจตรงกันว่าตอนนี้ถ้าคิดเป็นบริษัทเนาะเราเป็นบริษัททรีแมนดาวเมื่อก่อนเรามี5คนเราทำอะไรก็ได้เรามีกันอยู่แค่นี้แต่ตอนนี้เรามีอีกเป็นร้อยชีวิตนะครับการจะทำอะไรเราต้องชัดเจนถ้าสมมติว่าวันนี้ผมออกมาบอกว่าใดๆสมมติผมพูดเลยว่าผมขอพักงานสมมตินะครับไม่มีกำหนดทุกคนก็จะสับสนว่ามันจะยังไงไหนจะมีเรื่องลูกค้าไหนจะมีเรื่องใดๆผู้ใหญ่ว่าแล้วยังไงเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วพอเราทำงานเป็นองค์กรใหญ่ความชัดเจนต้องเกิดเพราะมันไม่ได้มีแค่5คนแล้วใช่ครับแต่ว่าโอมคือโคฟาวเดอร์โอมก็จะได้สิ่งที่โอมต้องได้ไปตลอดชีวิตสิ่งใดที่โอมได้ทิ้งไว้และก่อกำเนิดให้เป็นทรีแมนดาวโอมจะได้สิ่งนั้นไปตลอดชีวิตคือจริงๆต้องบอกไอโอมไม่ได้ไปไหนพี่ผมอยากจะบอกตะโกนบอกทุกคนว่ามันไม่ได้ไปไหนมันอยู่กับผมนี่แหละใช่แต่มันไม่ได้ไปไหนอ่ะมันเปลี่ยนจ็อบใช่มันเปลี่ยนจ็อบมันยังอยู่บ้านเดียวกับผมอยู่ใช่ครับมันแค่แสดงแต่แค่ไม่ได้มีเขาใช่ไหมใช่ใช่ก็คือถ้าเกิดว่าเราถ่ายบล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีโอมอยู่ถ่ายรูปกินข้าวก็มีโอมอยู่อะไรเงี้ยครับใช่พอขึ้นไปทีมันหายใช่นะผมเข้าใจคือในด้านภาพก็คือทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันว่าโอมมีสิ่งที่โอมร้อนใช่มั้ยพี่โอมมีสิ่งที่แบบหล่อหลอมแล้วขัดเกลาทีมแมนดาวมาตลอดเวลาก็คือสิ่งนั้นมันหายไปมันก็โหวเหมือนกันทุกคนมีแฟนเก่านะครับอ่ะผมถามกลับเลยทุกคนมีบางคนอาจจะไม่มีแฟนเก่าผมต้องขออภัยนะครับทุกคนมีแฟนเก่าวันนึงเราโตขึ้นเราจะยินดีถ้าเขาแต่งงานเข้าใจใช่มั้ยครับเข้าใจเมสเสจของผมมั้ยโอมก็คงจะยินดีถ้าวันนึงพวกผมไปข้างหน้าแต่พวกผมก็บอกมันไว้ว่าเพราะมึงไม่ใช่แฟนไงกูเลยจะไม่มีแฟนใหม่เพราะมึงเป็นครอบครัวมึงจะอยู่ตรงนี้แหละแต่เราจะยินดีให้กันและกันไปเสมอโอมได้ขัดเกลาพวกผมแล้วโอมขัดเกลาอย่างเต็มที่สุดแล้วหลังจากนี้สิ่งที่โอมขัดเกลาพวกผมจะ
ออกผลเป็นสิ่งอื่นผมว่าคนที่รู้จักพวกเราเข้าใจอยู่แล้วครับใช่ไหมเนี่ยคุณอะคือผมว่าจริงๆแล้วถ้ารู้จักจริงๆเข้าใจอยู่แล้วครับแต่ว่าคนที่พิมพ์อย่างนั้นอาจจะแบบสนุกหรือว่าใดๆผมห้ามไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมไม่ได้เทคด้วยนะก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์แต่คอมเมนต์ในเชิงสุภาพออกความคิดเห็นในเชิงปัญญาชนดีกว่านะครับเรื่องความรักมันเปิดตัวหวานแบบมากค่ะก็ผมตอบแบบเขาเลยก็ตามนั้นนะคะที่ทุกคนเห็นก็ตามที่เห็นเลยค่ะใช่ครับแล้วคู่หวานคู่ผมเหรอผมว่าคู่ผมค่อนข้างดีฟทอล์กดีกว่าเราคุยกันแบบเราคุยกันหาข้อสรุปในทุกปัญหาเราข้ามการทะเลาะเหวี่ยงแบบแหกปากตกตีใดๆมาหมดแล้วเรามาคุยกันอย่างเดียวว่ามีปัญหาเราต้องแก้เราแก้ยังไงแล้วซึ่งผมเป็นคนแบบนั้นก็โชคดีที่เขาเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันมันก็เลยออกมาเป็นที่เห็นนะครับเราเข้าใจกันในข้างในก็ดีครับดีก็ดีครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นผมให้เขาเป็นคนที่สามารถขุดเข้าไปในนี้ผมได้ดีที่สุดแล้วกันตอนนี้นอกจากจะเข้าใจเขาเอามันออกไปให้ผมได้ด้วยในเรื่องที่แบบผมเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจะเอามันออกยังไงแต่ว่าเขามีวิธีพูดจนแบบมันรีลีสออกไปได้แล้วอิจฉาพลอยมนต์เหรออิจฉาพลอยมนต์ผมเข้าใจเพราะผมก็อิจฉาจีราก้อนเหมือนกันครับครับผมว่าก็ตามนั้นครับมันไม่ได้มีอย่างที่เขาว่าไว้เลยผมก็ดูเวลาพี่ๆสัมภาษณ์เขาครับก็คือสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะคือมนุษย์เราถ้าเกิดว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กำเนิดสิ่งที่ดีขึ้นมามันก็ไม่ควรที่จะมานั่งปิดกันผมรู้สึกว่ายุคสมัยนี้สิ่งนี้ไม่ควรจะปิดกันละเราควรจะนำเสนอโพซิทีฟให้ทุกคนได้เห็นมากกว่าเพราะว่าตัวนี้เรื่องของเนกาทีฟอ่ะมันเต็มโซเชียลไปหมดแล้วครับอย่างน้อยให้มันเป็นสักหนึ่งสตอรี่ของผมแล้วกันที่ทำให้พวกพี่แบบรู้สึกแฮปปี้ไปกับมันครับใช่รู้สึกไงที่นักข่าวสาวอกหักเป็นไงบ้างรู้สึกไงที่นักข่าวสาวอกหักผมต้องตอบยังไงดีวะเนี่ยมันเป็นฟีลแบบว่ามีคนมาขอถ่ายรูปพี่แฟนผมชอบพี่มากพี่ก็ชอบแฟนน้องเหมือนกันผมต้องตอบงี้เหรอผมต้องตอบงี้เหรอผมต้องตอบงี้เหรอเอางี้เหรอใช่